จาก Benz Motor Mall นะคะวันนี้เราพบกันในไลฟ์สดๆนะคะในยามเย็นเกือบ6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะเลิกงานกันหรือยังนะคะหวังว่าหลายๆคนจะเลิกงานกันแล้วจะได้มาพูดคุยนะคะกันในไลฟ์สดนี้นะคะนิ้งจะคอยอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนที่ทิ้งไว้ข้างล่างนี้เลยจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกๆคำถามนะคะในไลฟ์สดที่ขึ้นมานะคะหรือใครที่ยังไม่รู้จะเม้นอะไรมาคุยกันนะก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายหรือว่าเซย์ไฮสวัสดีกันเข้ามาก็ได้นะคะแล้วสำหรับรถที่เน้งเอามาไลฟ์ให้ชมกันสดๆวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรถที่สดจริงๆนะคะสดกว่านี้ก็คือหน้าเราแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น C 200 Edition C นะคะที่เป็นเจ้าของมือเดียวเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ใช้แบบซิมเปิลเลยนะคะเป็นคุณแม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรถที่ผ่านการดูแลนะคะมาอย่างดีเลยมือเดียวแล้วก็วิ่งแค่ 70,000 กิโลเท่านั้นซึ่งนับว่าน้อยมากๆสำหรับ C Class W 204อย่างคันนี้นะคะแล้วไหนๆเราจะซื้อรถสักคันนึงเนี่ยนะก็บอกเลยว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยในแต่ละโฉมที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีบางคันนะที่พิเศษกว่าคันอื่นนะคะและแน่นอนคันนี้ก็คือคันพิเศษคันนั้นนั่นเองค่ะคันนี้เนี่ยเป็น Edition C นะคะที่เรียกว่าเป็นรุ่น Limited ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการผลิตสุดท้ายนะคะของโฉม W204 นะคะหลายคนอาจจะเคยดูเน้งรีวิวตัว E-Class ที่เป็น Edition E นะคะก็คือพอเขาผลิตรถคันเนี้ยขายมาละอาจจะประมาณ7ปีนะคะในโฉมหนึ่งเนี่ยนะคะแต่พอก่อนจะหมดโฉมละโปรดักชันไลน์สุดท้ายบนสายพานฉันขอทำอะไรให้มันพิเศษให้มันลิมิเต็ดหน่อยเถอะนะคะเขาก็จะออกเป็นความอีดิชันออกมา E ก็เรียก Edition E นะคะ C ก็เรียก Edition C นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเน็งก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในไลฟ์สดนี้เลยว่ามีความพิเศษกว่าตัวธรรมดาอย่างไรนะคะซึ่งก็มีหลายส่วนด้วยกันเลยนะคะไหนขอทักทายแฟนเพจกันสักนิดนึงนะคะว่ามีใครอยู่กันบ้างนะคะทั้งแฟนประจำแฟนไม่ประจำนะคะเราเข้ามานะคะถ้าชอบดูไลฟ์ของเน้งขอ1แชร์นะคะจะเป็นการสนับสนุนเราที่มีค่ามากที่สุดเลยทีเดียวนะคะชุดเด้งมากค่ะคุณอัครพลชุดปังคุณกบก็ชมชุดชมรองเท้าบอกปังกว่ารถโอ้โหมีแต่คนชมชุดนะคะณจุดนี้นะคะขอคนชมรถเข้ามานะสักหนึ่งคนได้ไหมนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่า Edition C เนี่ยมีความเด็ดยังไงนะคะ C Class นะคะ W204 เนี่ยนะคะผ่านการเฟซลิฟต์มาในช่วงปลายปี2011ต่อปี2012นะคะตัวเฟซลิฟต์ของเราเนี่ยนะคะเอกลักษณ์เลยก็คือตัวไฟหน้าแบบใหม่ที่มีการกระดกปลายไฟให้เป็นรูปทรงเหมือนไม้ฮอกกี้นะคะเหมือนตัว L มีการเชิดขึ้นแหลมๆแบบนี้นะคะแต่ความพิเศษอีกชั้นของตัว Edition C เนี่ยก็คือเขาจะใช้โทนสีดำทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าภายในตัวโคมจะกลายเป็นโคมไฟหน้าสีดำนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะได้ตัวล้อแม็กนะคะซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์นะคะของตัว Edition C นะคะอีกด้วยก็คือเป็นลายสีทูโทนนะคะ5ก้านดำสลับกับโครเมียมคือเห็นลายล้อปุ๊บรู้เลยเป็นตัว Edition C ที่เป็น Limited Edition นอกจากนี้เขายังให้ชุดแต่งแบบ AMG มาทั่วคันอีกด้วยทั้งตัวกันชนหน้านะคะแบบAMG นะคะก็คือด้านหน้าเนี่ยจะมีตะแกรงที่เป็นเส้นเหมือนกับสี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำนะคะดูสปอร์ตดูดุนะคะกันชนหน้าด้านขวาสุดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีติ่งออกมาจะมีเส้นเดย์ไลท์นะคะแบบขีดนะคะแล้วตัวกันชนแบบสปอร์ตเนี่ยก็จะเสริมกันอย่างดีกับตัวกระจังหน้าที่เป็นดาวใหญ่นะคะอยู่ที่หน้ากระจังตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นดาวลอยขึ้นมานะคะจะเป็นดาวใหญ่ที่หน้ากระจังทำใหลุคเนี่ยนะคะมูดแอนโทนของเขาเนี่ยนะคะดูแบบสปอร์ตปรี๊ดมากๆนะคะมาดูด้านข้างเช่นกันนะคะสเกิร์ตนะคะแบบสปอร์ตนะคะไล่มาจนถึงนะคะทางด้านหลังนะคะที่เป็นกันชนท้ายแบบสปอร์ตค่ะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยมองไปดูทางด้านบนนะคะก็จะเห็นคิ้วหลังคานะคะที่เป็นสีดำเงานะคะตัดคมๆอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะคะของตัว Edition C นะคะสำหรับ C Class W204 เนี่ยนะคะ
เปิดให้ดูก่อนนะคะพื้นที่เก็บของเขาเนี่ยเรียกว่ากว้างขวางนะคะใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับคอมแพคซีดารุ่นอื่นๆแล้วที่เด็ดเขาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าตัวไม่ใช่ลิมิเต็ดไม่มีนะคะนี่นะคะพับตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพับเบาะภายในด้านหลังลงแล้วก็ใส่ของยาวลงมาได้ซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยนิ้งจะไปรีวิวให้ดูตอนที่เราไปรีวิวภายในนะคะตามนิ้งมาเลยนะคะมาดูทางด้านนี้กันค่ะนี่นะคะนี่นะคะภายในของเขานะคะจะไม่เหมือนกับตัว C200 ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นภายในแบบ Edition C นะคะจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นการใช้หนังผสมกัน2ตัวนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังแอลคันทาราหรือภาษาเบนซ์เนี่ยเขาจะเรียกตั้งชื่อหนังชนิดนี้ว่าไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะคะมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนหนังกลับอะถ้าใครเคยใช้เข็มขัดรองเท้าหนังกลับนะคะมันจะเป็นขนกำมะหยี่นะคะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งตัววัสดุตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ในพวกรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์นะคะมันจะเพิ่มแรงยึดติดของตัวเราเนี่ยให้ติดกับตัวรถเข้าไปนะคะเวลาเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะไม่ไหลนั่นเองนะคะแล้วเราจะเห็นดีเทลอันสวยงามของ Edition C นะคะก็คือความเป็นได้นะคะที่เป็นได้สีน้ำเงินกับได้สีเทานะคะเย็บคู่กันตลอดทางนะคะพวงมาลัยก็เช่นกันนะคะก็จะมี stitching นะคะที่เป็นสีเทาอยู่ด้วยนะคะส่วนของทริมเนี่ยนะคะจะเห็นว่าไม่ใช่ลายไม้แล้วก็ไม่ใช่สีดำเรียบๆเหมือนกับตัว C200 ธรรมดาอีกเช่นเคยจะเป็นนะคะอลูมิเนียมทริมนะคะที่เป็นลายบรัชในแนวนอนนะคะจะเห็นขีดๆๆคล้ายๆเส้นขนแมวนะคะทำให้ดูมี texture นะคะอยู่ในเนื้อนะคะอันนี้ก็คือเป็นมาจากที่ในสูตรเลยนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวเน้งจ่านะคะเข้าไปดูเข้าไปนั่งข้างในนะคะให้ทุกคนดูถึงขนาดแล้วก็มิติของตัวรถนะคะมานั่งเข้าไปพร้อมๆกันนะคะเราอยู่กันในไลฟ์สดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะคิดซะว่ากำลังนั่งอยู่กับเน้งนะคะที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลนะคะให้ดูตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นของเบรกมือนะคะที่เหมือนกับตัว AMG อีกด้วยก็คือเป็นตัวของอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีสตัดที่เป็นสีดำนั่นเองนะคะตัวพรมก็ยังเป็นสีดำขอบเทาอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญทุกคนมานั่งข้างหน้าพร้อมๆกับเน้งเลยดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าในยุคของโอ้มือถือนะคะ social distancing นะคะเราก็ต้องนะคะมาดูรถแบบออนไลน์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้จินตนาการนะคะของทุกคนสักนิดนึงเลยนะคะเหยียบเบรกค้างไว้นะคะแล้วก็มาสตาร์ทพร้อมๆกันเลยนะคะภายในเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงตัวหลังคาด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดำทั้งหมดด้วยนะคะเน้นฟีลลิ่งนะคะแบบสปอร์ตเลยนะคะเปิดจอนะคะเลขไมค์ของเรานะคะอยู่เพียงแค่ 75,100 กิโลเท่านั้นนะคะสภาพนะคะใหม่ซูมให้ดูนิดหนึ่งนะคะสภาพคือใหม่เอี่ยมอ่องมากๆนะคะน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆนะคะภายในเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเขาจะเป็นอลูมิเนียมทริมนะคะอินเทอร์เฟซจอนะคะก็จะเป็นของใหม่ที่ introduce ออกมาในช่วงประมาณปี2014นะคะก็จะเป็นโทนสีดำเทาแดงนะคะในขณะที่ตัวเก่ากว่านี้มันก็จะเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโทนสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้ก็จะมีทั้งตัวซีดีนะคะซีดีซ็อกเก็ต6แผ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะมือถือของเรานะคะเป็นบลูทูธกับตัวรถได้แล้วก็สามารถที่จะชาร์จนะคะแบบ USB ผ่านรูชาร์จนะคะที่อยู่ข้างในนี้ได้อีกด้วยนะคะโอ้โหคอแบบมือถือของเรานะคะเป็นอันนี้มากๆนะคะ
รัวมากค่ะรัวมากนะคะเดี๋ยวแอดมินช่วยรับนะคะใครที่ดูอยู่แล้วโทรเลยก็สามารถที่จะโทรได้นะคะแต่ว่าโทรเบอร์แอดมินก็จะเข้ารัวกว่านะคะก็ใส่ของต่างๆได้นะคะควบคุมตัวจอได้ด้วยปุ่มนะคะ command controller ตัวนี้นะคะนี่เลยข้างหน้าก็จะมีความกว้างใหญ่นะคะไฟหน้านะคะต่างๆนะคะน้ำที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะก็จะมีส่วนของ cruise control นะคะที่สามารถที่จะขับรถโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งได้นะคะรถก็จะสามารถที่จะไปเองแบบอัตโนมัติกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเด่นประมาณนี้ขอซูมให้ดูตัวเบาะสิ่งนั้นนิดนึงนะคะตัวเบาะของ Edition C เนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว C200 เลยนะคะรูปทรงเบาะนะคะแพทเทิร์นต่างๆที่ต่างกันตรงนี้เป็นหนังอะคันทารานะคะตรงนี้เนี่ยเป็นหนังธรรมดานะคะจับไปก็จะให้ความรู้สึกสปอร์ตมากๆนะคะด้วยฟีลลิ่งของตัวไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังให้ดูกันบ้างดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูประวัติดีๆของรถคันนี้กันนะคะรวมถึงของแถมดีๆด้วยค่ะนะคะ C Class นี่ก็เรียกว่าเด่นนะคะในเรื่องของการขับขี่นะคะหลายคนอาจจะตัดสินใจอยู่นะคะระหว่างรถคูปสปอร์ตนะคะกับรถซีดานนะคะ C Class เนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของความนิ่มนวลนะคะที่จะชนะนะคะรถสปอร์ตคูปอย่างตระกูล CLA GLA นะคะแล้วก็ชม W204 เนี่ยเขามีช่วงล่างนะคะแบบ Agility Control ก็คือมันจะปรับแข็งอ่อนเองนะคะตามสภาพถนนที่เขาได้รับรายงานมาจากเซ็นเซอร์แล้วก็ตามความเร็วอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงล่างที่ไดนามิกมากๆด้านหลังนะคะพับเบาะได้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราได้ปลดสลักทางด้านหลังให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็พับเบาะลงมาตรงนี้ใส่ของเข้าไปได้ยาวๆนั่งที่หนึ่งใส่ของที่หนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะนะคะพับทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวขอพับให้ดูนิดหน่อยค่ะแบบนี้เลยนะคะแค่นี้นะคะก็เหมือนกับการที่เราได้มี SUV คันเล็กๆนะคะใส่ของไปได้จนถึงหลังคนขับนะคะยาวเข้าไปจนถึงพื้นที่เก็บของทางด้านหลังเลยทีเดียวนะคะนี่น่าใช้มากๆนะคะเลิศค่ะนะคะในงบประมาณแค่ 890,000 นะคะอะไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเรามาดูนะคะของแถมกันบ้างดีกว่าค่ะณจุดนี้นะคะราคาเนี่ยบอกเลยว่าที่ตัวรถเนี่ยยังติดอยู่949นะเป็นราคาที่ตั้งไว้นะคะตอนแรกเลยนะคะแต่เมื่อกี้ก่อนไลฟ์ขอเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายนะคะพิเศษให้ทุกคนตรงนี้เลยค่ะ 890,000 เราได้ขับรถใหม่เอี่ยมอ่องโปรไฟล์ดีอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นนิ้งมีอะไรให้คุณอีกนะคะนิ้งมีแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรี1ปีนะคะ2ครั้งนะคะแล้วน้ำมันเครื่องที่เราแถมให้ฟรีเนี่ยคือน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจาก Mercedes-Benz นะคะเป็นน้ำมันเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะเน้นเคลือบแก้วให้เลยนะคะก่อนออกเรามีห้องเคลือบแก้วนะคะห้องนี้กับห้องนี้นะคะเคลือบแก้วอบไฟอินฟราเรดนะคะต่างๆเต็มสตรีมให้เรียบร้อยเท่านั้นไม่พอหลังออกไปนะคะ2ปีให้เข้ามาเมนเทนแนนซ์เคลือบแก้วได้สปาภายในได้รถของคุณก็จะสวยใหม่เหมือนกับวันที่ออกไปจากโชว์รูมเน้งเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะใครเดินทางไกลจะชอบมากๆของแถมอันนี้นะคะบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะบางทีนะคะวิ่งไปลืมเติมน้ำมันน้ำมันหมดกลางทางนะคะหรือขับไปเหยียบโดนตะปูต่างๆไม่ต้องลงมาข้างทางนะคะมืดๆค่ำๆอันตรายนะคะโทรหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงทั่วประเทศนะคะพร้อมไปบริการคุณถึงที่ทั่วไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะรถคันนี้ในราคาแค่ 890,000 บาทโทรหาเราได้ที่092-924-5641นะคะหรือแอดไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall ติดกันหมดเลยนะคะ
นอกจากนั้นนะคะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat นะคะ Open Chat คืออะไรเป็นกลุ่ม LINE นะคะที่ในนั้นเนี่ยเราจะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนที่เราจะเข้ามาไลฟ์สดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่ม LINE Open Chat ก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกชมสต็อกนะคะแล้วก็ตัดสินใจจองได้ก่อนรถที่จะเอามาไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่มาร่วมชมกันนะคะมาคอมเมนต์คุยกันนะคะนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเน่งด้วยนะคะคุณวิทยาบอกสีชุดกลโกบป๊อกกี้มากนะคะคุณจอยก็ชมคนด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอัครพลบอกภายในสวยเห็นด้วยนะคะคุณวิทยาถามมอเตอร์ไซค์ข้างๆนะคะนี่เป็นของคนที่ถือกล้องอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวหันกล้องกลับไปถามเขาได้เลยนะคะว่าขายหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะในไลฟ์สดนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ